วันนี้จะพาไปดูกรุงเทพในอดีตเมื่อ36ปีที่แล้วนะครับห้างสรรพสินค้าผ่าต้าปิ่นเกล้านะครับลิฟต์แก้วนะครับแล้วก็สมัยที่ยังไม่มีทางยกระดับผ่านนะครับหนังก็ไปถ่ายทําที่ห้างนี้หลายเรื่องนะครับนี่เป็นหนังเรื่องโกยมหาสนุกนะครับซึ่งเป็นผลงานการสร้างของกำนันนำคุณโสพลเจนพนิชเป็นผู้กำกับการแสดงนะครับหนังเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่13กันยายนปี2529ที่โรงหนังศาลาเฉลิมไทยโรงหนังสยามโรงหนังอินทรานะครับก็เป็นหนังแนวตลกนะครับแล้วก็มีผีด้วยนะครับพระเอกก็คุณยุทธนันท์นะครับคนนี้ปัสสอสรจินดานางเอกคุณจรุณีสุขสวัสดิ์คุณวนิษาศรีวิเชียรนะครับแล้วก็ยังมีหงกินเป่านะครับหงกินเป่าเมืองไทยแสดงด้วยนะครับมีคุณชมพูพุตตี้นะครับฉากนี้ก็ไปถ่ายทําที่ห้างผ่าต้าปิ่นเกล้านะครับก็ทําให้เราเห็นห้างผ่าต้าปิ่นเกล้าทั้งด้านนอกแล้วก็บริเวณที่เป็นตัวห้างสรรพสินค้าเห็นลิฟต์นะครับแล้วอีกที่หนึ่งที่ไปถ่ายก็คือที่หอสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับคุณยุรนันท์ก็วิ่งเข้าไปในหอสมุดนี่แหละครับนี่ครับที่นั่งอ่านหนังสือสมัยก่อนคุณจรุณีน่าจะเป็นเหมือนอะไรบรรณารักษ์ห้องสมุดนะครับคุณยุรนันท์ก็เข้าไปหานะครับทำเสียงดังไม่ได้นะครับคนมองนะครับเห็นไหมครับที่นั่งอ่านหนังสือของรามคำแหงเมื่อ36ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันไม่รู้จะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับนี่เป็นภาพเมื่อปี2529 2529นี่ผมเรียนจบไปแล้วนะครับผมจบ2526นะครับก็เข้าไปหอสมุดไม่กี่ครั้งนะครับคนแน่นนะครับแล้วก็หนังก็ยังถ่ายบริเวณด้านนอกนะครับก็เรียกว่าน่าจะยกกองถ่ายไปวันเดียวนะครับก็ถ่ายเจาะให้หมดเลยนะครับตัวหอสมุดนะครับด้านนอกนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับแล้วก็จะมีอีกฉากนึงนะครับนี่ก็ยังเป็นที่รามคำแหงหัวหมากนะครับคุณนวรัตน์ยุทธนันท์นะครับลงรถเก๋งมาก็เดินไปหาคุณยุทธนันท์นะครับนี่เป็นทางขึ้นหอสมุดที่รามคำแหงที่หัวหมากนะครับบางทีไม่บอกว่าเป็นหัวหมากบางทีบางท่านอาจจะเข้าใจผิด นะครับว่าเป็นรามสองนะครับนี่ครับคุณแซมยุทธนันท์อีกการนะครับสมัยที่ผมเรียนรามก็มีโอกาสยืนดูเขาถ่ายหนังอย่างนี้แหละแต่ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับ2529นั้นผมจบไปแล้วนะครับก็มาดูอีกที่หนึ่งนะครับนี่คือร้านอาหารชื่อดังในสมัยก่อนนะครับชื่อร้านอาหารเจ้าจอมนะครับหนังก็ไปถ่ายทำที่นู่นนะครับแต่ว่าผมจะเน้นที่เป็นสถานที่ภายนอกเป็นหลักนะครับที่นั่งกินอาหารนี่ก็จะนั่งคุยกันก็จะตัดออกให้ครับเห็นป้ายอยู่ด้านขวามือนิดหนึ่งนะครับส่วนอาหารเจ้าจอมนะครับแล้วอีกที่หนึ่งที่ไปถ่ายก็ตรงนี้แหละครับฟาโรดิสโกเทคนะครับสมัยตะก่อนโด่งดังนะครับนี่แหละครับคือกรุงเทพในอดีตเมื่อ36ปีที่แล้วนะครับผ่าต้าหอสมุดรามร้านอาหารเจ้าจอมแล้วก็ฟาโรดิสโกเทค